เปิดตัว HONOR V10 เรือธงตัวท็อปมาพร้อมหน้าจอไร้ขอบ 5.99 นิ้วชิปเซ็ต Kirin 970 RAM 6 GB และกล้องคู่ก็หลังจากที่มีข่าวมาสักระยะนะครับล่าสุดทางค่าย HONOR ก็ได้เปิดตัว HONOR V10 อย่างเป็นทางการ HONOR นี่ก็เป็นแบรนด์ลูกของค่าย Huawei อีกทีนะครับ HONOR V10 ก็มาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอไร้ขอบ Full View อัตราส่วน 18:9 ก็ถอดแบบมาจาก Huawei Mate 10 เลยนะครับบอดี้ตัวเครื่องเป็นโลหะคัดลายดูพรีเมียมแล้วก็ยังมาพร้อมกล้องคู่16+20ล้านพิกเซลและยังมีฟีเจอร์สร้างอิโมจิขั้นไหวด้วยนะครับในส่วนของสเปค HONOR V10 มาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด 5.99 นิ้วอัตราส่วน 18:9 ความละเอียด Full HD Plus ชิปเซ็ตใช้ของ Kirin 970ก็เป็น CPU ระดับเรือธงของค่าย Huawei เลยนะครับแรมให้มา 4GB และ 6GB ROM 64และ 128GB รองรับ Micro SD Cardกล้องหลังคู่16+20ล้านพิกเซล F1.8 พร้อมไฟแฟลชกล้องหน้า13ล้านพิกเซล F2.0 แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา 3,750 มิลลิแอมพร้อมซุปเปอร์ฟาสชาร์จมาพร้อม Android 8.0 Oreo ครอบทับด้วย EMUI 8.0 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือสามารถใช้งานได้2ซิมการ์ดพร้อมกันมาพร้อมบลูทูธ 4.2 NFC และพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C สเปคโดยรวมของ HONOR V10 ก็คล้ายกับ Huawei Mate 10เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือก4สีได้แก่ Aurora Blue, Beige Gold, Night Black และ Sham Red จะวางขายในจีนตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนี้ไปต้นไปจะแบ่งเป็น3รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น RAM 4 ROM 64ราคา 2,699 หยวนหรือประมาณ 13,300 บาทรุ่น RAM 6 ROM 64ราคา 2,999 หยวนหรือประมาณ 14,800 บาทส่วนรุ่น RAM 6 ROM 128ราคา 3,499 หยวนหรือประมาณ 17,300 บาทราคาเปิดตัวก็ถือว่าค่อนข้างถูกมากนะครับถ้าเทียบกับ Huawei Mate 10แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีขายในบ้านเรานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเผื่อว่าทาง HONOR จะมีการนำเข้ามาวางขายในบ้านเราก็หวังเล็กๆน้อยๆนะครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที